าเหยียบแผ่นดินหรือภาษีนักท่องเที่ยวนะครับกำลังเป็นที่สนใจของสังคมเพราะว่าในเรื่องนี้นะครับถือเป็นเรื่องใหม่ที่คนไทยนั้นเพิ่งจะมีการเก็บภาษีชนิดนี้แล้วก็เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทางนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้กับสื่อมวลชนว่าทางครม.นั้นมีมติเห็นชอบอนุมัติให้มีการจัดเก็บภาษีชนิดนี้แล้วนะครับโดยจะมีผลในวันที่1มิถุนายน2566นี้ครับโดยอัตราการเก็บภาษีนักท่องเที่ยวหรือว่าค่าเหยียบแผ่นดินนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มแรกนะครับเป็นการเก็บภาษีทางอากาศคือกลุ่มนี้จะเป็นการเก็บภาษีรวมกับค่าตั๋วโดยสารนะครับของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยจะมีการเรียกเก็บในอัตรา300บาทนะครับแล้วก็กลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่จะเก็บทางบกแล้วก็ทางน้ำซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับมีการเรียกเก็บ150บาทครับส่วนวิธีการที่จะเรียกเก็บนั้นกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาแต่ว่าคาดว่าจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นได้จ่ายเงินและก็เพื่อความสะดวกสบายด้วยครับและวันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักค่าเหยียบแผ่นดินหรือว่าภาษีนักท่องเที่ยวว่าใครจะต้องจ่ายบ้างจ่ายแล้วจะนำเงินตรงนี้ไปในส่วนไหนและก็นำมาพัฒนาประเทศอย่างไรนะครับสำหรับค่าเหยียบแผ่นดินนะครับคนที่ต้องจ่ายนั่นก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับทางรัฐบาลจะนำไปเก็บไว้ในกองทุนการท่องเที่ยวตามพรบการท่องเที่ยวแห่งชาติ2562ฉบับปรับปรุงแล้วก็เงินส่วนนี้ถ้าได้มาแล้วนะครับทางสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นผู้ดูแลนะครับเพื่อที่จะนำไปพัฒนาเร่งด่วนกับการท่องเที่ยวนะครับค่าเหยียบแผ่นดิน300บาทนะครับทางภาครัฐจะหักไว้50บาทเพื่อเป็นประกันภัยในกรณีที่นักท่องเที่ยวนั้นเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บนะครับโดยจะได้ทุนประกันอยู่ที่1ล้านบาทแล้วก็500,000บาทครับทีนี้เรามาดูทางฝั่งของผู้ประกอบการที่ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยนั้นเพิ่งที่จะมีการเปิดฟื้นฟูการท่องเที่ยวมาได้ไม่นานยังไม่ใช่เวลาที่จะมีการจัดเก็บตรงนี้และก็เป็นการผลักภาระให้กับนักท่องเที่ยวและก่อนหน้านี้นะครับก็มีการเรียกเก็บค่าเหยียบเกาะของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งนายสง่าก็บอกว่าหากนำเงินในส่วนตรงนี้มาบริหารจัดการดีๆนะครับก็จะมีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลในการที่จะมาพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยได้ครับคือจริงๆมันเป็นหน้าที่ของภาครัฐอยู่แล้วเงินของนักท่องเที่ยวที่เหยียบเกาะต่างๆที่เข้าไปในกรมอุทยานถ้าเราเก็บให้มันถูกต้องผมคิดว่าเงินพวกนี้มันแน่นอนมันกลับกลับมาบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวได้แต่นี่มันเหมือนการไปโยนภาระให้กับนักท่องเที่ยวแล้วเงินที่เก็บมาก็ไม่รู้เอาไปใช้อะไรอีกนะที่เป็นประโยชน์หรือไปทุจริตอีกคือเงินนี้เราเก็บจากนักท่องเที่ยวเรามีอยู่แล้วเราจะเก็บให้มันถูกต้องบริหารให้มันถูกต้องใช้จ่ายให้มันถูกต้องผมว่ามันเหลือเฟือมากเรามีนักท่องเที่ยว40กว่าล้านคนต่อปีนะครับแล้วตัวเลขอาจจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมเชื่อว่ามันเหลือเฟือถ้าเราบริหารจัดการให้มันถูกต้องค่าเหยียบแผ่นดินหรือว่าภาษีนักท่องเที่ยวนะครับถือว่าเป็นนโยบายที่ดีของภาครัฐนะครับที่มีการเก็บเงินในส่วนตรงนี้เพื่อนำมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสนะครับเพราะว่าเงินในส่วนตรงนี้ก็มีหลายภาคส่วนเองก็เป็นห่วงเช่นเดียวกันว่าใครจะเป็นผู้ดูแลแล้วเงินในส่วนตรงนี้จะนำมาใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้เป็นโจทย์กับรัฐบาลครับนี่คือแผ่นดินของเราที่ต้องรักษาไว้นะไม่ลุกไม่ลามแล้วต้องหาเรื่องอะไรเราก็จะมีรายได้เข้าประเทศเราด้วยเคลียร์นะจบไหม